วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่18ตุลาคม2567นะครับทางไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับรับฟังได้ทางพอดแคสต์และส่งความเห็นไปได้ที่ LINE แอดของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้ผมวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ครับมากับ2บิ๊กบอสนะฮะบอสสุทธิชัยกับบอสวีระธีรพัฒน์ครับวันนี้บอสวิสุทธ์บอสวิสุทธ์ใจเพื่ออะไรด้วยแปลว่ายังอยู่ครบไงยังไม่ได้ช่วยมากเลยนะไม่ถูกลวกตัวไปไหนช่วยมากเลยนะเนี่ยไอ้บอสเบอร์คือพยายามจะท่านสมัยแค่ว่าเกาะกระแสไปหน่อยเออเกาะกระแสพยายามจะเกาะกระแสเมื่อวันนี้ไปไหนคนเรียกผมนี่ถูกคนเรียกบอสเยอะขึ้นเอาวะวันนี้ขอใช้บอสบอสเนี่ยจริงๆเนี่ยนะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก่อนวิกฤตปี40ก่อน40เหรอเป็นคำที่คนที่ธนาคารกรุงเทพเนี่ยเรียกคุณชาตรีโสพลพันธ์จะได้รู้ที่มาที่ไปเรารู้จักคำว่าบอสเนี่ยเพราะคนในแบงก์กรุงเทพเนี่ยเขาเรียกบอสเขาเรียกคุณชาตรีว่าบอสใช่ไหมคุณชัยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปหลังจากนั้นเลยรู้คำว่าบอสเนี่ยแปลว่านายเออเนี่ยมันมาจากตรงนี้ไอ้ที่มาอุปโลกกันทีหลังเนี่ยมันไม่ใช่บอสหรอกแต่เคยเห็นมีเขาไม่เรียกบอสตอนหลังเนี่ยเก่งจริงต้องเฮียบอสนี่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ต้องเฮียบอสนี่มันคล้ายๆกับว่ามันเป็นคือเป็นวัฒนธรรมขุนนางในองค์กรที่เป็นองค์กรแบบฝรั่งอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนไทยเขาก็ไม่อย่างนั้นเรียกนายส่วนใหญ่ก็เรียกนายนายนายเฮียนายเฮียบอสนี่ความจริงล้าสมัยแต่ว่าแหมพอใช้วิธีการตลาดนะคราวนี้คุณพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมเออเออคือมันเป็นข่าวที่ไหนไม่มีไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นไม่ข่าวเลยใช่ไหมเออมันมีอะไรเหรอเปล่าผมอยากรู้ว่าตกลงเรื่องนี้ในกระบวนการทางกฎหมายหรือทางการเมืองเนี่ยมันจะไปต่อยังไงเกี่ยวพันกันหรือเปล่าคุณจะเอาเรื่องไหนเอาเรื่องกระบวนการกฎหมายต่อหลังนั้นเราลวกไป18คนเนี่ยกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยครับก็จะต้องเข้าใจว่าเขาตั้งข้อหาอะไรเขาตั้งข้อหาเนี่ยช่อโกงประชาชนช่อโกงประชาชนแล้วก็เอาความเท็จขึ้นไปไว้ในไอ้คอมพิวเตอร์ครับพรบ.คอมพิวเตอร์แค่นี้ใช่ไหมมาตรา14ครับจำคุก5ปีปรับ100,000อะไรพวกนี้แหละเขายังไม่ได้ดำเนินคดีในข้อหาแชร์ลูกโซ่โกงอันเป็นการช่อการกู้ยืมอันเป็นการช่อโกงประชาชนครับอันนี้เป็นกฎหมายตั้งแต่ปี2527ออกมาสมัยแชร์แม่ชะม้อยกำลังคิดจนเมื่อ40ปีที่แล้วจะได้คือลักษณะของการกู้ยืมมันเป็นการช่อโกงประชาชนเนี่ยหมายความว่าสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงเกินความเป็นจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันนึงที่เป็นลักษณะสำคัญว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าเนี่ยคือเอาเงินคนที่เข้ามาใหม่เงินเข้ามาใหม่ไปจ่ายให้คนที่อยู่เดิมเพราะฉะนั้นมันต้องขยายตัวออกมาเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เงินใหม่ไม่เข้ามันก็เริ่มหดตัวหดตัวหดตัวอันนี้คือมันมาจากอิตาลีพอนซี่พอนซี่หรือเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้คำว่ามันนี่เกมอะไรประมาณนี้อันนี้คือดูข้อหาก่อนคราวนี้ความผิดเนี่ยถ้ามันมีเนี่ยก็มีเรื่องประมวลกฎหมายอาญาครับอันที่สองคือถ้าเขาทำเป็นเรื่องช่อโกงเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยมูลค่ามันเยอะจำนวนคนที่เกี่ยวข้องมันเยอะเนี่ยเขาก็จะไปทำเป็นคดีพิเศษคือกับ DSI ป่ะอันนี้ก็จะเป็น DSI จะรับลูกต่อจากเจ้าพนักงานสอบสวนตอนนี้อยู่ตำรวจอยู่ตอนนี้อยู่ตำรวจยังไม่ได้เป็นคดี DSI ครับอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องช่อโกงประชาชนเนี่ยมันเป็นมูลฐานความผิด1ใน16อย่างหรือ18อย่างผมจำไม่ได้แล้วเพราะผมห่างมานานแล้วของเพราะว่าเคยทำแล้วก็ทำไม่สำเร็จใช่ไหมเดี๋ยวสิ ห่างมานานไงห่างมานานคือผมห่างมานานแล้วผมจำไม่ได้แล้วนะก็คือผิด
ป็นมูลฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งเท่าที่ดูจากที่เป็นอยู่ในตอนนี้เมื่อมันมีการเอาเรื่องเข้าในที่ประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมของปปง.เนี่ยแสดงว่าคงจะมีความผิดมากกว่านี้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งอันนี้มันเห็นชัดเพราะว่ามันมีคำสั่งอายัดทรัพย์ออกมา2รายการตอนนี้ เป็นเงินประมาณสักที่จับต้องได้เนี่ยประมาณสัก300กว่าล้านแล้วก็ไปอายัดที่ดินมูลค่าประมาณสัก600ล้านสิริรวมตอนนี้ประมาณ 1,000 ล้านนะหลักมันอยู่แค่นี้นะถ้าทางกฎหมายก็มีแค่นี้ทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนว่าสังคมไทยเชื่ออะไรได้ง่ายแล้วก็ถ้ามีคนมีชื่อเสียงคนดังคนน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือและที่สำคัญที่สุดนะคือนักเล่าเรื่องพูดเก่งพวกบันดาลใจอ่ะ storytelling ชีวิตน้องไม่ก็มีความสำเร็จนะเว้ยนะคุณนะอย่าเพิ่งท้อนะเว้ยถ้าล้มแล้วต้องลุกนะเว้ยเนี่ยโค้ชไลฟ์โค้ชให้กำลังใจแต่ว่าบริบทที่มันเกิดขึ้นของ The Icon เนี่ยครับมันเกิดขึ้นในสภาวะที่เกิดโควิด19พอดีนะช่วงเศรษฐกิจตกต่ำใช่ไหมใช่คือตอนนั้นคนค่อนข้างจะสิ้นหวังใช่ไม่มีทางไปแล้วก็ตกงานครับแล้วก็คิดว่าจะใช้เงินก้อนสุดท้ายเพื่อที่จะฮึดฮึดเราดูได้จากยอดขายของกลุ่ม The Icon ยอดขายสูงสุดเนี่ยคือปี2564ปีนั้นมีการขายเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 4,950 ล้านปีนั้นมีกำไร813ล้านเป็นปีอันนี้คือยอดขายสินค้าหรือว่ารายได้เข้าบริษัทรายได้ของเข้าบริษัทไม่ใช่ขายสินค้านะก็อยู่ในเนี้ยครับใช่ถ้าสินค้าบวกกับอย่างอื่นที่เข้ามาเออนะแต่ว่าพอเริ่มปี65เนี่ยก็เริ่มชะลอลงปี65เนี่ยเหลือประมาณ 3,000 ล้านครับปี66เนี่ยผมไม่ได้มีตัวเลขแต่ก็น่าจะลดลงซึ่งเราคือลักษณะของธุรกิจเนี่ยมันมีทั้งขายสินค้าจริงแล้วก็อีกอันนึงก็คือลักษณะที่เรียกว่าชักชวนให้มาร่วมลงทุนอันเนี้ยมันก้ำกึ่งคือมันก้ำกึ่งพ.ร.บ.ขายตรงกับพระราชกำหนดการกู้ยืมมันเป็นการช่อโกงประชาชนอันเนี้ยผมคิดว่าอย่างนั้นถ้าดูในเหลี่ยมนี้เนี่ยจะออกลักษณะแบบนั้นส่วนผลตอบแทนที่ได้ของคนที่ไปเกี่ยวข้องในเบื้องต้นที่เป็นแถวแรกเนี่ย18คนเนี่ยเยอะน่าจะมีสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินให้เป็นลักษณะผลตอบแทนจากการที่มีคนมาร่วมในกลุ่มในสายของเขาเป็นสัดส่วนด้วยเพราะเห็นมีการให้สัมภาษณ์ทำนองว่าจ่ายเป็นเงินเดือนเมื่อเทียบกับยอดขายแต่ที่จริงถ้าเกิดการให้ผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับยอดขายในแง่ค่าในหน้าเนี่ยผมก็ว่าไม่ได้เสียหายอะไรปัญหาคือเข้าไปขอจดทะเบียนที่จะเป็นลักษณะมันมี2อย่างคือมันมีคำว่าขายตรงกับการตลาดตรงการตลาดตรงคือ direct marketing คือผ่านออนไลน์ครับคือโปรโมทออกไปแต่ว่าขายตรงเนี่ยคือเซลล์คือ multi level marketing ที่เราเห็นกันขายเป็นชั้นๆน่ะคือผมขายคุณมีลูกขายมีอะไรไล่ไปแล้วก็มีการคราวนี้มันมีที่ผมไม่รู้รายละเอียดนะคล้ายๆกับว่าเราเข้าไปแล้วถ้านั่นก็มีค่าใช้จ่ายในการที่จะยิงโฆษณาหรือของที่ซื้อมาเนี่ยไม่เอาไปฝากขายอะไรประมาณนี้มันมีความซับซ้อนตรงนี้นี่ฟังจากผู้เสียหายไงใช่เขาก็เล่าว่าตอนแรกก็ไปเรียนคอร์สก่อน98 บาทซึ่งอันนั้นก็ไม่ผิดอะไรคือทุกอย่างก็ไปเรียนเสร็จแต่ว่านั่นเป็นเพียงเข้าล่อคุณเข้าประตูก่อนหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็แล้วคุณจะขายของเป็นคุณไม่มีสินค้าไม่เป็นไรนะเรามีสินค้าเริ่มที่เท่าไหร่ก่อน 2,500 ก็ได้2ก็ขึ้นมาถ้าคุณสูงกว่านี้ระดับนี้ 25,000 โอ้ยคุณมีสิทธิ์โน่นสิทธิ์นี่เลยนะที่ดีที่สุดคือ 250,000 โอ้คุณมีสิทธิ์พิเศษแล้วคุณก็สามารถที่จะสร้างเครือข่ายขึ้นมายิงแอดเสร็จได้เที่ยวด้วยไปอะไรต่างๆนะมันก็จะมีของรอใจทั้งหลายถ้าฟังจากคนเสียหายหลายคนเนี่ยมันก็จะตรงไปตรงมานะถ้าขายของได้ปัญหาคือว่าส่วนใหญ่ขายไม่ได้เพราะสินค้ามันยี่ห้อเดียวกันแบรนด์เดียวกันความยอดเยี่ยมของการทำในรูปของ The Icon Group เนี่ยคือในแง่ว่า
ขาสามารถให้คนเข้ามาเกี่ยวข้องได้ถึง 400,000 คนดูจากยอดที่รับซื้อสินค้า 2,500 จำนวนหนึ่ง 25,000 จำนวนหนึ่ง 250,000 จำนวนหนึ่ง 400,000 ลายนะทำให้เกิดยอดขายค่อนข้างมหาศาลแล้วก็หมุนเวียนอะไรกันพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องดูในแง่ของการให้ปากคำแล้วก็การสอบสวนครับแล้วก็การไปดูธุรกรรมดูเส้นทางทางการเงินเนี่ยมันจะเข้าองค์ประกอบแล้วก็ฟ้องในข้อหาอะไรไอ้ตรงเนี้ยมันถึงจะไปต่อเป็นสเต็ปแต่เนื่องจากคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงมันก็ก่อให้เกิดการติดตามข่าวแบบที่ผมใช้คำว่าเร้าใจเร้าใจผมไม่อยากใช้คำว่าดราม่านะ uh-huh. มันเร้าใจมันเร้าใจชวนให้ติดตามแล้วมันได้ลุ้นบางคนเราก็เหม็นขี้หน้ามันก็จะมีอารมณ์ร่วมสมน้ำหน้า มึงประมาณนั้นคุณหมั่นไส้เขาไม่ไม่ชอบกินช้างเขาหลอกบางคนเป็นพื้นฐานคุณสุทธิชัยคืออาทิตย์ที่แล้วเคยพูดเมตตาการุณาการุณาแต่นี่มันคืออิจฉาริษยาบางคนนี่มันไปอีกสเต็ปหนึ่งนะมันถึงขั้นอาฆาตแล้วสุดท้ายที่ออกมาเป็นความรู้สึกที่รุนแรงเนี่ยคือพยาบาทเพราะฉะนั้นมันรวมศูนย์ไปที่คนบางคนครับใช่ไหมแล้วมันยังมีความเสียหายไงมันยังมีcollateral damageมันจะมีคนที่ได้รับลูกหลงเช่นววัชิระเมธีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมมันเรื่องมันก็เลยยิ่งเล้าใจอ่ะไม่มันโยงไปถึงการเมืองด้วยมันโยงการเมืองไม่ใช่เหรอนี่กำลังจะโดนปลดแล้วปลดแล้วไปประกาศปลดไปแล้วไม่รู้ว่าแต่ว่าคือเอ้าไอ้การเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของอำนาจครับคุณรู้ไหมครับถึงขั้นไปเอาใบทอดกฐินเอาใบทอดกฐินที่วัดหนึ่งแล้วสืบสาวราวเรื่องว่าไอ้คนนามสกุลเนี้ยที่อยู่ใน18คนนี่มันไปโยงกับใครนะมีอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยเขาส่งให้ผมดูแต่ผมไม่เปิดเผยแล้วนามสกุลอะไรการสืบสวนนี่นะในโซเชียลมีเดียนี่ยิ่งกว่าลึกกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันเป็นสเต็ปครับนะแน่นอนอ่ะทางรอบนี้ผมเห็นชัดอย่างว่าทางรัฐบาลเนี่ยไฟเขียวลุยไฟเขียวแบบเขียวเข้มเลยเข้มมากเลยเพราะเราดูลักษณะการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรอบนี้เนี่ยไวมากมันรวดเร็วมากแล้วหลอกด้วยมีคนบอกเล่นใหญ่หลอกไงหลอกอ่ะหลอกให้ไปไอ้หลอกให้ไปสคบหลอกให้ไปสคบแล้วก็รวบแล้วก็ชัดเจนอ่ะนะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยพอนำตัวจากพนักงานสอบสวนยังสอบสวนไม่เสร็จก็ไปขอฝากขังใช่ไหมพอขอฝากขังเนี่ยสามคนที่เป็นคนดังๆเนี่ยเขาขอประกันตัว2ล้านที่จริงนะโดยทั่วๆไปแล้วมันก็หลุดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมไม่ให้ก็ทั้งหมด17คนน่ะก็เข้าที่เรือนจำครับเล็กหนึ่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพกับทันสถานหญิงอยู่ในที่เดียวกันตรงเนี้ยตรงไอ้ถนนอะไรตรงบางเขนงามวงวานตรงไอ้ถนนงามวงวานน่ะแล้วก็ได้ชื่อใหม่ชื่อว่าคือได้ชื่อว่าขอชอกับขอยอขอยอขอยออ๋อนักโทษชายนักโทษหญิงไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมพูดมาขังถ้านักโทษชายต้องนอชอนอเหรอขอยอถ้านักโทษชายนี่ต้องไอ้นั่นติดคุกอ๋อเหรอศาลมีคำสั่งแล้วเข้าคุกแล้วเนี่ยเขาเรียกนอชออย่างคุณทักษิณเนี่ยนอชอนี่แหละหรือนอยอนักโทษชายนักโทษหญิงอันนี้คือขอชออันนี้คือขอชอแปลว่าขังชายขังชายกับขอยอขังหญิงขังหญิงก็ขอดิไม่ใช่ขอดิขอชอขอชอดิขอยอคือขังชายกับขังหญิงขังไว้เฉยๆก่อนตามหมายขังหมายขังตามหมายขังเพราะศาลต้องมีหมายขังแล้วห้องมันเหมือนกันไหมคุณเคยเข้าไปไหมห้องขังกับห้องคุกอ่ะคุณสุทธิชัยเขาบอกว่าเหมือนกันเขาบอกว่าคุณสุทธิชัยครับผมอยากรู้จ้ะเจ้าตัวคุณสุทธิชัยครับชีวิตผมมันจะต้องไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอเอาเพื่อไปเยี่ยมไปดูใครไปคือหมายความเข้าไปดูเฉยๆท่านนักข่าวไม่ได้บอกไปติดคุกหมายความว่าเป็นนักข่าวเคยเข้าไปเห็นไหมทางพระท่านเรียกว่าที่อโคจรอโคจรไม่เข้าไปแต่เนี่ยคุณอธิบายสิทำไมรัฐบาลถึงจริงจังขึงขังปปงมา DSI มาเป็นชุดเลยสอบสวนกลางมานะโอ้โหมาอย่างรวดเร็วแล้วก็เปิดทางให้นักข่าวถ่ายรูปทุกมุมนะทำไมรัฐบาลขึงขังแล้วทำไมฝ่ายค้าน
ที่บ้านป่าดูเหมือนเครียดมากเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นผมว่าอย่างนี้ผมตอบแทนได้ไหมครับตอบเลยไอ้นั่นที่คุณอย่าแย่งกันนะเอาเขาเป็นคนไปไม่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 เอาเถอะคุณตอบคุณวิชัยก่อนนะอยู่ที่ตอบสั้นๆอยู่ที่บอสตอนนี้ต้องให้คะแนนนะก็เป็นข่าวใหญ่คนสนใจเยอะรัฐบาลใหม่วิธีโอ้โหนี่ได้ผลเลยเว้ยรัฐบาลเอาจริงเอาจังเว้ยลงมือเอาจริงอ่ะใช่ไหมเคยประกาศแล้วก็เอาจริงเอาจังได้คะแนนเสียงด้วยซ้ำไปพอไหมไม่พอไม่พอไม่พอตื่นไปแล้วตื่นไปแล้วอย่างนี้คนดูก็รู้ทุกคนแหละผมก็รู้แค่นี้แหละอย่างนี้คนดูเขารู้ทุกคนต้องเล่นขนาดนี้เขาหยอดเขาหยอดคุณเขาหยอดนี้ก็ขนาดนี้ผมว่ามันเป็นการย้ายโฟกัสใช่ผมว่าย้ายโฟกัสเบนความสนใจใช่คือรัฐบาลตอนนี้ลอยตัวเลยครับไม่ต้องทำอะไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องมันไม่เหมือนกรณีที่อย่างก่อนหน้านี้ที่ว่ารถไหม้แล้วเด็กเสียชีวิตอะไรแบบนั้นอ่ะอย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องรับมือหรือเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมรัฐบาลต้องจัดการแก้ไขหรือหมื่นบาทจะให้รับสองได้ไม่ได้ที่คนลืมนะเติมอาจารย์เติมอาจารย์ติดใจเรื่องหมื่นบาทของจังหวัดของเติมอาจารย์ก็หลบไม่อันนี้มันย้ายโฟกัสเพราะว่ารัฐบาลลอยลำแค่สั่งข่าวมันก็ไปจะได้มีเวลาทำงานที่ผ่านมาเนี่ยโดนคุณวิชัยเป็นเดือนนึงเนี่ยไม่ได้ทำงานเลยโดนคุณวิชัยเป็นเดือนนึงไม่ได้ทำงานเลยยังตั้งหลักไม่ได้เลยไม่ผมจะฟ้องคุณว่าเดี๋ยวจะให้ฟังว่าอดีตนายกเศรษฐาเขาพูดถึงเรื่องทำงานยังไงกลับมากินหนึ่งแต่ผมใช้นิดกลับมานิดนึงครับมันเกิดขึ้นช่วงนั้นเนี่ยคราวนี้วิธีดูวิธีดูเนี่ยถ้าคุณชัยพูดถึงว่าเฮ้ยเขามีรายได้ อย่างนี้รายได้มาจาก2ทางรายได้ทางหนึ่งก็คงจะมาจากการขายสินค้ารายได้อีกทางหนึ่งอาจจะเป็นเงินร่วมลงทุนเขาไม่ได้ร่วมถูกเรียกเปิดบินนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตอนนี้ถ้าใช้ความร่วมลงทุนนี่มันอันตรายเสี่ยงกฎหมายไงเปิดบินเฉยๆแปลว่าเปิดเอาไว้ก่อนของนี่ฝากไว้ได้แต่ว่ามีของนะคำว่าเปิดบินเพราะว่ามีของแต่ถ้าร่วมลงทุนเนี่ยมันเป็นเงินเฉยๆไงก็คือเวลาเขาพูดกับคนที่เขาไปพูดด้วยเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องมาลงทุนร่วมกันเขาไม่ได้พูดว่าเอามาฝากคงฝากของร่วมกันคราวนี้จะเกิดจะดูว่ามันเป็นรายการที่เป็นสินค้าเป็นเงินเท่าไหร่จริงๆเนี่ยมันมีวิธีการเช็คกระทบด้วยไงครับไม่ยากคือเขาต้องซื้อของของทั้งหมดที่มี15รายการเนี่ย มีแค่6บริษัทที่เกี่ยวข้องเราก็ไปดูเลยว่าเขาซื้อของจากบริษัทสั่งเท่าไหร่ King Coffee เท่าไหร่บริษัทเซนไบโอเทคเท่าไหร่บริษัท CNA Biotech เท่าไหร่บริษัท SSP Biotech เท่าไหร่บริษัทห้างขายยาตรา7ดาวเท่าไหร่บริษัทเซลเนเจอร์ไทยแลนด์จำกัดพวกนี้เขามีตัวตนขายของจะเป็นกาแฟจะเป็นอาหารเสริมจะเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีอันนี้คือจ้างผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระทบยอดได้ใช่เพราะยอดขายเวลาเราซื้อของมันต้องจ่ายเงินเป็นเช็คเช็คได้ออกบินออเดอร์ต่างๆมาเช็คได้อยู่แล้วใช่ใช่มันกระทบยอดได้คราวเนี้ยฉะนั้นถ้า 4,000 ล้านเนี่ยยอดขายเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นสั่งสินค้าเท่าไหร่แล้วก็ที่ไม่ใช่สินค้าตรงเนี้ยจะเป็นจุดอ่อนช่องโหว่ใช่อันนี้คือปปง.เขาจะสอบเส้นทางทางการนะอันนั้นก็อันหนึ่ง อีกอันนึงเนี่ยที่คนพูดกันมากนะก็คือว่าทำไมคนที่เขาเป็นตัวการหลักเนี่ยทำไมเขาถึงได้รวยขนาดนั้นการที่รวยขนาดนั้นถ้าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเนี่ยมันจะต้องมีที่มานั้นทางที่จะไปเช็คได้ก็คือดูว่าเขายื่นแบบรายการแสดงเงินได้ยื่นแบบรายการแสดงภาษีเงินได้ของเขาเนี่ยพงด91พงด90อะไรที่เขามีเนี่ยแล้วดูซิว่าเขามีรายได้เท่าไหร่ถ้ารายได้มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เขามีสมบัติเนี่ยมันก็ต้องไปตรวจลึกในบัญชีเงินฝากว่ามันมีการโอนเงินจากไหนมาอันเนี้ยมันก็จะไปได้เดี๋ยวว่าสัมภาระก็จะมีสัมภาระก็มาเกี่ยวคือสัมภาระต้องมาอยู่แล้วรออยู่แล้วคือสัมภาระเนี่ยคือเป็นเสือซุ่มอยู่แล้วพร้อมแต่ประเด็นนึงคือผมคิดว่ามันชัดเจนคือเรื่องน่าจะมีคนที่เป็นราชการหรือการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องคราวนี้มันก็เพ่งเล็งไปต้องทำจริงจังมันก็ต้องเพ่งเล็งไปสี่สามที่โดยธรรมชาติแล้วหนึ่งสคบหนึ่งสคบสองสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องมีอยู่แล้วดีเอสไอด้วยป่ะแล้วก็ฝ่ายการเมืองดีเอสไอก็คือเอาว่าตำรวจแล้วกันทั้งดีเอสไอสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะแล้วก็
ฝ่ายการเมืองฝ่ายการเมืองที่ทำหน้าที่คุ้มครองไปเคลียร์ที่จริงมันเคยมีการเรียกไปในคณะกรรมการเลยนานแล้วตอนแรกๆแล้วก็เงียบแล้วก็เงียบแต่เงียบเพราะอะไรเราไม่รู้นะจะมีอะไรแต่ว่าจะยื้อจะอะไรไม่รู้เราไม่รู้แหละแต่ว่ามันก็ต้องมีคนคุ้มครองคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะชัดเจนต่อไปเนี่ยคือการดำเนินคดีกับแถว2แถว2คือที่จะตามมาล้อหลังนี่นะใช่แถว2เนี่ยผมว่าจะเป็นคนที่พูดอะไรชัดเจนพยานทั้งหลายเลยจะมาอันเนี้ยไอ้แถว2นี่แหละสำคัญเราไม่รู้จำนวนเท่าไหร่คราวนี้ก็มีคนสงสัยซึ่งผมก็สงสัยว่าหลังของคนที่เป็นเจ้าของหรือคนที่เป็นตัวการหลักเนี่ยยังมีอีกไหมยังมีอีกไหมยังมีอีกไหมใช่ไหมเพราะคุณขายของระดับเป็น 4-5 พันล้านเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะแบบว่าตัวโล่งๆเลยอ่ะคุณต้องมีคนคอยเคลียร์มันถึงเป็นประเด็นเรื่องเทวดาเทวดาประเด็นเรื่องที่มีคลิปเสียงออกมาคือธุรกิจอย่างนี้เนี่ยมันจะมีส่วนที่อยู่หน้าบ้านที่ดูดีส่วนที่อยู่หลังบ้านหลังบ้านนี่แหละจะมีคนโทรมาแบล็กเมลคุณละเออใช่เพราะว่าถ้าคุณต้องไปติดต่อกับหน่วยราชการใดๆหน่วยราชการก็จะรู้ว่าคุณมีจุดอ่อนตรงนี้เขาก็จะโทรมาเคลียร์กันไหมพอก็พูดชัดเจนมีการถ่ายในคลิปก็บอกชัดเจนใช่ไหมดังนั้นตรงนี้แหละแถว2จะเริ่มพูดถึงเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็แถว1เนี่ยอาจารย์วีระถามว่ามีใครอยู่ข้างหลังไหมมีแน่แต่ว่ามีในลักษณะที่ว่าอยู่ฉันอยู่ข้างหลังเธอออกหน้าทั้งหมดนะฉันคอยแนะนำเธอฉันคอยวิ่งเต้นให้เธอประสานให้ต่างๆนานาฉะนั้นเขาก็บอกว่าพี่ช่วยผมหน่อยแต่ว่านี่ต้องจ่ายเพิ่มนี่แหมดูแลกันแค่นี้เหรอเดือนละแสนเหรอเฮ้ยน้อยไปน้องแต่พี่ช่วยผมก่อนตรงนี้ได้ไหมเห็นไหมต่อรองกันเนี่ยนะฉะนั้นนี่คือวิธีการที่ถ้าเขาไม่เก่งในเรื่องต่อรองเขาจะอยู่ไม่ได้ถึงวันนี้ฉะนั้นมันต้องมีอะไรลับหลังที่มันจะค่อยๆโผล่มาทีละนิดทีละหน่อยและการที่การเมืองฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนแล้วก็การเมืองฝ่ายค้านกำลังดิ้นอยู่เนี่ยมันต้องมีความหมายนะคุณมองซิว่าฝ่ายทำไมต้องดิ้นแล้วทำไมสอเสืออยู่ดีๆกลายเป็นเอาจริงเอาจังกันเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะสอเสือที่สอไหนฮะไม่รู้ที่บอกคลิปเสียงแล้วก็คุณไพบูลย์พูดเลยพูดเลยชื่ออะไรพูดเลย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 สามารถสามารถเจนชัยจิตวานิชใช่ไหมเป็นครั้งแรกเว้ยที่วิสุทธ์ไม่มีอ้ําไม่มีกักเว้ยพูดแล้วกดดันกดดันทุกคนดันไม่พูดได้คือพรรคเขาจะไล่ออกจากการเป็นรองโฆษกพรรคไล่ยังจะไล่มีผลตั้งแต่วันนี้มีคำสั่งแล้วยังยังยังต้องเข้าประชุมทีนี้แต่ว่าวันนี้มีมติว่าจะไล่ออกตอนที่เราอัดเทปเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยยังแต่ว่าคุณไพบูลย์บอกว่าจะเสนอหัวหน้าพรรคทีนี้หัวหน้าพรรคจะเซ็นให้ไหมอ่ะต้องเซ็นหรือไม่เซ็นไงเพราะว่าเฮียสามารถนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคือเคยไปนั่นแกเลยก็เคยทุบปลดมาแล้วอ่ะเอาแม่ให้ดิบเนาะคือแบบว่าไม่ต้องไปพูดถึงเดี๋ยวให้ราคาไปเด็กๆเหรอแต่ว่าผมก็เลยจะบอกคุณว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อกับลูกเนี่ยใกล้ชิดกันมากก็บอกว่าสามารถเนี่ยกับปิ๊กป้อมเนี่ยยิ่งกว่าพ่ออีกรักกันมากฉะนั้นคุณไพบูลย์แล้วก็มีลูกพักหลายคนเนี่ยลูกพักหลายคนเนี่ยที่พูดทำนองไม่ค่อยชอบแกนะไม่ค่อยชอบคุณประวิตรเหรอสามารถไม่ชอบสามารถเพราะว่ามีนักข่าวสัมภาษณ์หลายคนนะตัวแกนๆในพลังประชารัฐนะผมไม่สามารถจะบอกคุณได้ใช่สามารถจะทำได้ทำต่อได้แต่ไม่สามารถบอกได้ไม่สามารถจะบอกได้แม้แล้วก็เน้นเหลือเกินไม่สามารถเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องล้างท้องถ่ายพยาธิภายในพรรคโอเคคราวนี้จะย้ายวงจากตรงนี้อย่างย้ายวงแล้วกันนะผมไม่รับแต่ผมรับแต่คุณที่ผมจะเล่าสั้นๆว่าไอ้เมืองแชร์ชะม้อยเนี่ยก็เป็นตัวอย่างอันนึงแต่ตอนนั้นไม่มีโซเชียลมีเดียตอนนั้นแชร์ชะม้อยเริ่มจากในกองทัพอากาศแล้วก็มีกลุ่มเล็กๆก่อนกลุ่มเมื่อการเล่นแชร์กันอ่ะความน่าเชื่อถือมันเกิดจากตรงนั้นเกิดจากการที่เป็นกลุ่มที่รู้จักกันเที่ยวนี้ก็มีกองทัพอากาศกองทัพอากาศมีเดี๋ยวผมส่งชื่อให้เดี๋ยวกำลังจะเล่าว่ากองทัพอากาศทำไมวุ่นวายเขาตลอดโอเคที่กำลังจะเล่าว่าเที่ยวนี้เหรอมันเกิดขึ้นได้เพราะความเชื่อถือความศรัทธาและคนที่เข้าไปในกลุ่มไปสัมมนาไปฟังอีเวนต์ต่างๆของไอคอนกรุ๊ปเนี่ย
มันเหมือนสะกดจิตหมู่จริงๆเพราะมันมีเท่มากแต่งตัวสวยร่ำรวยความสำเร็จแต่ละคนสตอรี่ทั้งหลายแหละฉะนั้นมันก็เลยทำให้คนที่เข้าไปเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะเป็นอย่างนั้นไปนะเหมือนกับกรณีแชร์ชมอยก็คือว่ามันอยู่ในกลุ่มแม่บ้านกลุ่มคนใกล้ชิดในกองทัพอากาศเฮ้ยรวยนี่คุณได้จริงนะ 10% 20% เห็นชัดๆเลยและในระดับโลกก็คือกรณีเบอร์นีสแมดดอฟเมื่อ2008เหมือนกันเหมือนกันเนี่ยแหละเนี่ยเป๊ะเลยแต่นั่นน่ะดิ่งน่าตกใจเพราะอะไรเพราะว่าเบอร์นีสแมดดอฟเป็นคนดังมากในฐานะเป็นประธานเนสแดกนะคุณวีระประธานตลาดหุ้นเทคโนโลยีเนสแดกดังที่สุดในอเมริกาครับคนก็เชื่อว่าที่แกเอาไปลงทุนให้มันเฮ็ดฟันมันกำไรจริงความน่าเชื่อถือสุดท้ายมันอย่างที่บอกเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าแล้วหน้าบ้านเขาทำดีนะเขาไปตั้งบริษัทเลยนะรับลงทุนให้และบริหารผลตอบแทนดีมากครับหลังบ้านด้วยเหตุผลไหนก็ตามแต่เวลาคุณใหญ่คุณรวยความโลภมันมาหลังบ้านคนละอยู่ตึกเดียวกันนะบริษัทที่เปิดเผยนี่ชื่อหนึ่งอีกสองชั้นจ้างอีกกลุ่มหนึ่งมาแล้วก็แอบทำลูกชายมีสองคนมาช่วยข้างล่างช่วยที่เปิดเผยแต่ข้างบนนั้นไม่บอกกุญแจก็เปิดไม่ได้แล้วก็ไปประกาศว่าผมมีตั้งกองทุนใหม่และเชิญชวนให้มาลงดารานักร้องนักการเมืองมาหมดเพราะเชื่อนี่เอ้ยแมดดอฟเหรอสุดยอดผมรับรองคุณผลตอบแทน 16% ไปอย่างน้อยโอ้เฮ้ยแต่ต้องเชื่อเพราะแมดดอฟเคยทำมาแล้วมันอย่าเชื่อเพราะดูดีมีชื่อเสียงเก็บปฏิบัติดีผลงานขอโทษ6เดือนแรกคุณได้จริงๆเอาได้จริงได้จริงเงินมาเฮ้ยชวนเพื่อนมาอีกดาราก็มาดาราหนังก็มาแมดดอฟชวนหมดไอ้พวกเศรษฐีก็มาหมดทั้งหมดเลยค่าเสียหาย 2.2 ล้านล้านบาทแล้วถูกจับด้วยลูกชายไปฟ้องโอ้ลูกชายฟ้องลูกชายทนไม่ได้ลูกชายตอนแรกก็พ่อทำไมไม่ให้เราขึ้นไปชั้นบนเลยวะครับนะก็ไปแอบถามอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จไปรู้ว่าพ่อทำแล้วที่ตอนที่มีหนังนี่ดูเรื่องนี้ตอนหนึ่งไปแจ้งกรตเขากรตก็ตั้งทีมสอบนะปรากฏว่าทีมที่สอบเนี่ยเป็นเด็กๆรุ่นใหม่ไม่กล้ามาสอบตัวแมดดอฟแมดดอฟมาเลยบอกมีอะไรเหรอน้องอะไรสอบอะไรพี่เหรอมีอะไรแล้วนี่เราเรียนอะไรมาเนี่ยเรารู้เรื่องหุ้นไหมเนี่ยครูเออเนี่ยสไตล์นี้นะวิธีการแต่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ของเรานี่เอาจริงเอาจังมากเลยแต่สุดท้ายจะเวลาคือเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะแฉแบดแฉม้อยฟอร์เด็กทีดีเกิดขึ้นเยอะมากอ่ะทำยังไงให้คนไม่ตกเป็นเหยื่อหรือจะเข้าไปวังวนเนี่ยยากไม่มียากแล้วมันจะมาอีกมันจะมาอีกมันจะมาเรื่อยและจะมาอีกรูปแบบนึงมีสติหน่อยคิดหน่อยดูหน่อยไม่ออกอ่ะคือโลภอ่ะมันความโลภความโลภผมอยากให้คุณศึกษาดีพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยในประเทศไทยอ่ะทำแบบนี้เนี่ยนะแบบที่ตลาดขายตรงทั้งนั้นเอาจริงไหมจริงครับจริงไหมจริงอ่ะแล้วการเมืองก็ไม่คงไม่มีอะไรใช่ไหมการเมืองมีอดีตคนการเมืองเศรษฐานายกอ่ะไปโผล่ที่ไหนคุณชัยคิดถึงเศรษฐาไหมคุณคิดถึงไหมไม่ผมลืมไปแล้วไอ้ไม่ได้ไงหายไปจากความทรงจำเลยเหรอผมไม่เหมือนคุณสุทธิชัยนะทำไมอ่ะอะไรที่มันแล้วไปผมไม่ไปสืบสาวแล้วผมก็แล้วไปแต่ว่าเนี่ยมันมีใบกรบีใบกรผมไม่เอาแล้วไม่ได้เรามีเรื่องต้องเล่าให้ประชาชนฟังเข้าใจแล้วแต่คราวนี้ว่าคุณอยากรู้ไหมว่าเรื่องของดอกเบี้ยที่แบงค์ชาติเพิ่งลดไปเนี่ยคุณเศรษฐาเขาคิดยังไงเพราะเขาเป็นคนสู้มาตลอดใช่ไหมฟังดูได้รู้สึกยังไงกับที่แบงค์ชาติลดดอกเบี้ยมันอยู่ตั้งรู้สึกไหมครับแปลกใจนิดหน่อยครับแปลกใจแต่ดีใจครับดีใจรู้สึกไหมครับว่าเสียงที่เราพูดไปมันใช้เวลายาวนานมากครับผมว่ามันก็เขาคืออย่างนี้ครับผมอย่างนี้ despite the fact ว่าช่วงที่เป็นนายกก็มีการไม่เห็นด้วยกันใช้คำพูดที่อาจจะรุนแรงซึ่งกันและกันผมเป็นคนใช้คำพูดที่รุนแรงอาจจะก้าวร้าวนิดหน่อยก็แต่วันที่ผมออกมาผมก็เขียนจดหมายถึงท่านแล้วผมก็ส่งกระเช้าดอกไม้ไปบอกว่าถึงแม้ว่า despite our difference in opinion ผมก็ขอโทษแต่ผมก็ทราบได้ถึงความที่ท่านมีความปรารถนาดีกับประเทศชาติและขอเป็นกำลังใจในการทำงานซึ่งผมก็เป็น closure เป็นวันที่มันปิดไปละผมก็จบนี่คุยใครเสียงพี่ตุ้มอยู่ไหมอันนี้จะไล่ฟังนี่คือกลุ่มที่เขาตั้งขึ้นมาชื่อ How
ฮาวคือ House of Wisdom เป็นกลุ่มเล็กๆที่จัดเสวนาเชิญคนที่รู้มีความรู้ด้านต่างๆมา A big name in a small room A big name เขาคุยกันในห้องเล็ก A big name in a small room in a small room ทีนี้เขาไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้สดอะไรนะผมไปแอบเห็นใน TikTok เนี่ยที่เอาขึ้นมาเนี่ยผมเลยบอกเออมันเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่แล้วนี่เองและคุณสรกลคนที่สัมภาษณ์เนี่ยคือคุณสรกลจำเสียงได้นะกับคุณธนาคุณธนาเทียนอัจฉริยะซึ่งสองคนเป็นตัวตั้งตัวตีตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปชวนคุณเศรษฐามาคุยและในเพื่อก็เมมโมบันทึกความทรงจำของอดีตนายกเขาต้องหานักคนมาคุยทุกอาทิตย์มั้งผมไม่รู้ก็จัดงานยังไงแต่คุณเทียนคุณธนาก็เห็นว่าก็ชวนดีใจมากที่คุณเศรษฐามาแล้วบอกว่าผมตั้งแต่ออกจากตำแหน่งผมยังไม่ไปออกที่ไหนเลยนะแต่มานี่เพราะว่าเราคุ้นเคยกันก่อนนะผมเป็นนายกเขารู้จักกันนั่นสิอืมคันนี้มันคืออะไรที่ผมที่ผมถามคุณผมกำลังบอกว่าผมดีใจที่คุณเศรษฐาบอกว่าส่งดอกไม้ไปให้กับคุณเศรษฐพุทธแล้วก็มีโน้ตไปด้วยว่าถึงแม้ว่าเราจะมีความเห็นต่างกันตอนที่ผมเป็นนายกเนี่ยอาจจะพูดรุนแรงไปหน่อยก้าวร้าวไปหน่อยแต่ผมก็เห็นความปรารถนาดีของผู้ว่าแบงค์ชาติต่อประเทศชาติเห็นไหมจบดีสวยมากล่ะคุณว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษนะคือผมคิดไม่เหมือนคุณสุทธิชัยนะเรื่องคุณเศรษฐาเนี่ยคือคุณชัยเคยเล่าให้ฟังถ้าผมจำไม่ผิดว่าคุณเศรษฐาเนี่ยยังอยากจะขอมีบทบาทในรัฐบาลทำนองนั้นตอนนั้นใช่ไหมเหมือนกับว่าไปคุยกับคุณอุ้งอิงเนี่ยแหละอะไรอย่างเงี้ยไปเชียร์คุณอุ้งอิงว่าเอาเธอได้เวลารับเธออย่าปฏิเสธเลยที่เป็นนายกแต่มันจะนำไปสู่บริบทอะไรล่ะคุณสุทธิชัยไม่ผมเป็นแต่ให้เห็นว่าในเวทีเล็กๆอ่ะคุณเศรษฐาเปิดใจตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขายอมรับว่าตอนแต่เป็นนายกเนี่ย อาจจะมีปัญหากับผู้ว่านะแต่จริงๆเนี่ยจบแล้วก็คือจบclosure คือปิดเกมจบแนะนำเลยแนะนำว่าแนะนำว่าทำเมมัวดีกว่าเป็นบันทึกไว้ถ้าเขียนเองไม่ได้ก็ให้ตุ้มมันช่วยทำให้กันคือจริงๆนะผมอยากให้ผู้นำทุกคนนะใช่ที่ออกจากตำแหน่งไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามทีเนี่ยเมื่อพ้นจากการไม่ได้อยู่ในอำนาจแล้วเนี่ยเขียนบันทึกความทรงจำในช่วงที่ตัวเองบริหารประเทศมันจะช่วยให้เราเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนจริงๆนะอาจจะต้องมันอาจจะผิดวัฒนธรรมไทยนิดหน่อยที่มันต้องพาดพิงคนอื่นอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับการที่คนจะได้มีคนที่เขาเดินไปอย่างเนี้ยแล้วเขาติดแป๊กอย่างเงี้ยอย่างกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยแกมาพูดในบริบทที่วันเดียวถ้าพูดวันพุธตอนกลางคืนน่ะตอนเย็นน่ะก็คือบ่ายวันนั้นเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินของทางธนาคารประเทศไทยก็ลดดอกเบี้ยใช่ก็ลดดอกเบี้ยนโยบาย0.25จาก 2.5 หรือ 2.25 ครับเขาบอกแปลกใจแต่ดีใจอาจารย์คือไม่มีใครคิดอาจารย์วิระก็ยังไม่ได้คิดใช่มั้ยผมบอกเลยว่าไม่ลดนะผมไม่ได้คิดนะผมพูดอ่ะผมก็ฟังว่าไม่ลดผมว่าไม่ลดผมดูบริบทแล้วก็ไม่ลดครับแต่การที่เขาลดเนี่ยเขาก็น่าสนใจนะคือมติมัน5-2ไม่เป็นเอกฉันท์5-2แล้วเขามองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงมาเนี่ยไม่ใช่การเริ่มต้นของการจะทำนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะไม่ใช่จะลดดอกเบี้ยอีกนะเขาขอดูก่อนเขาบอกว่าระดับเนี้ยเขาดูแล้วว่าที่เขาตัดสินใจเนี่ยมี2เหตุผลเหตุผลที่1ก็คือว่าการบริหารจัดการเรื่องหนี้ครัวเรือนเนี่ยเริ่มเข้าที่เข้าทางนะแต่ก็ยังเป็นที่น่ากังวลนะ อีกอันนึงก็คือว่าการปล่อยสินเชื่อให้ภาคธุรกิจเนี่ย มันมีลักษณะที่มันชะลอตัวซึ่งอันเนี้ยตอนที่ผมไปงานของธนาคารประเทศไทยที่เจอกับผู้บริหารเมื่อสัก2เดือนที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาจะตัดสินใจในเรื่องนี้ถ้าหากว่าการปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบของระบบสถาบันการเงินเนี่ยมันมีลักษณะที่ชะงักงันเนี่ยเขาก็จะเอาเหตุผลนี้พิจารณานะมันจังหวะมันพอดีสองเหตุผลนี้สองเหตุผลนี้เป็นเหตุผลหลักแต่ก็มีคนจะพูดทำนองกับว่า
เหมือนกับว่าแบงค์ชาติถูกบีบในทางการเมืองเขาปฏิเสธเลยนะเขาบอกไม่ใช่นะเขาบอกว่าเลยจะต้องคล้ายๆกับว่าแง้มฝาประตูแง้มฝาโลงหน่อยเปิดรูระบายหน่อยไม่งั้นมึงเอากูตายแล้วการนี้นะผู้ใจผมไล่ฟังก่อน2วันก่อนวันตัดสินครับวันพิจารณาก่อนวันที่16ครับผมคุยกับอดีตกนต.กนง.คนหนึ่งผมว่าเดาซิว่าเดาใจสิจะลดดอกเบี้ยไหมจะลดไม่ลดก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผม50 50ครับลดหรือไม่ลดแต่พอมีน้ำท่วมผมให้75ต่อ25ว่าลดผมบอกเหตุผลดีนี่ก็ใช่เพราะน้ำท่วมมันเสียหายเยอะแล้วน้ำท่วมเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้กนง.อธิบายได้อย่างที่อาจารย์วีระบอกเฮ้ยอยู่ถูกบีบเปล่าการเมืองเปล่าบอกไม่ใช่คือการที่ต้องเยียวยาผู้เสียหายเนี่ยถึงแม้ว่าจะเฉพาะภาคเหนืออีสานเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นการส่งสัญญาณในการที่จะช่วยให้การฟื้นฟูทั้งประเทศเพราะมันมีผลต่อ GDP ด้วยใช่ไหมฉะนั้นฟังขึ้นไหมผมว่าน่าสนใจน้ำท่วมมีส่วนนะเพราะมันเสียหายประมาณ 50,000 ล้านมันทำให้ GDP ลงไปประมาณสัก 0.3% คุณใส่เงินเข้าไปคุณกวางให้เศรษฐกิจมันจะดีขึ้น 0.35 มันเจอน้ำท่วมลงไป 0.3 มันก็แทบจะเรียกว่าไม่ขยับเลยจะแทบจะไม่ขยับเลยนะแล้วก็ฟังผมว่าสไตล์ของคุณพี่ชัยอ่ะคุณถามวชิระรองนายกรัฐมนตรีคลังเนี่ยผมว่าไม่หักด้ามพ้าด้วยเขาเวลาวิธีการพูดนะนวดคล้ายๆกับว่าครึงๆอ่ะนะหวังว่ากนง.จะลดดอกเบี้ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยขอบคุณแล้วหวังว่าจะลดดอกเบี้ยอีกอะไรอย่างเงี้ยอีกใช่คือท่าทีแบบรัฐมนตรีคลังเดิมที่เป็นนายกคือคุณเศรษฐาเนี่ยโอ้โหชนไอ้นั่นมันคล้ายๆกับว่ามันไม่ดูตาม้าตาเรือบางทีผมว่าอย่างนั้นนะแล้วพูดจนแบบพูดจนมันเหนื่อยของอีกฝั่งนึงอ่ะแต่พอรอบนี้มาอย่างเงี้ยนะมันก็คลายตัวด้วยแต่มันก็มีเหตุที่จะอ้างได้ไม่ใช่ว่าแรงการเมืองอย่างเดียวมันต้องมีเหตุตัวสิ่งแวดล้อมปัจจัยต่างๆนานาซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาไม่ได้บอกนะคราวน่าจะลดอีกนะรองนายกอยากได้ก็ไม่ได้บอกใช่ไหมหรือส่งสัญญาว่าไม่ลดไม่ได้บอกคือเขาไม่ได้บอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการลดดอกเบี้ยเขาพูดว่าเขาก็ขอดูก่อนว่ามันสมควรจะปรับลงได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้เราก็ต้องดูว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาลดดอกเบี้ยเงินกู้ตามมาด้วยหรือเปล่าซึ่งจนถึงขนาดนี้ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นแสดงว่าการส่งผ่านมันไม่รวดเร็วซึ่งปกติก็ควรต้องลดอยู่แล้วถูกไหมก็ถ้าเป็นดอกเบี้ยสูงๆมันจะลดตามทันทีแต่นี่มันใช่อันนี้มันลดก็ลดได้น้อยมันก็คือเขาต้องดูอะไรหลายๆอย่างนะแต่ถ้าพูดถึงคุณเศรษฐาว่าใช้วิธีการปะทะเนี่ยต้องฟังอีกช่วงนึงที่แกไปเล่าให้กับกลุ่มฮาวฟังก็คืออะไรที่แกกลัวที่สุดตอนที่แกเป็นนายกแกกลัวอะไรที่สุดนะฟังดูภาคส่วนที่ผมกลัวที่สุดก็คือข้าราชการเพราะหนึ่งเพราะ personality ของผมเป็น resource driven เป็นอะไรหลายอย่างแล้วก็ความที่ผมภาพของข้าราชการที่ถูกวาดมาว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ทำให้ผมมีความกลัวภาคส่วนที่เป็นพิเศษ stakeholder เป็นพิเศษแต่ผมพอทำงานจริงๆแล้วเนี่ยผมกลับว่าอันนี้กับบริหารง่ายไม่อยากใช้คำว่าสั่งการทำงานด้วยกันได้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาหนึ่งเนี่ยเราผมว่าผมรีบไปแสบโพกนะครับเรื่องที่เราทำอะไรตลกไม่มีนะครับเรื่องการทำงานหนักเรื่องการเข้าถึงได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญผมในเรื่องการเข้าถึงได้นี่บอกว่ากลัวที่สุดคือข้าราชการเขาบอกว่าทหารผมก็คุยได้นักธุรกิจผมคุยได้สื่อผมก็คิดว่าคุยได้แต่ที่ผมกลัวที่สุดคือข้าราชการผมว่าก็มองแบบแบงค์ชาติว่าเป็นข้าราชการว่าเอ้ยมีคนวาดภาพผมไม่ดีแต่แกก็ยอมรับคลิปเมื่อกี้ใช่ไหมว่าแกบางทีแกก็ก้าวร้าวแกก็พูดรุนแรงเหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้แหละท่าทีระหว่างเศรษฐารัฐมนตรีคลังเศรษฐากับรัฐมนตรีคลังพี่ชัยต่างกันตรงนี้ใช่ผมเห็นอย่างนั้นผมมีคลิปนึงที่คุณชัยเตรียมก็คือเรื่องคลิปตรงไปตรงมาของเศรษฐาใช่ไหมเรื่องลาวขอให้ไทยเป็นเส้นทางผ่านแต่เนี่ยจะถามอาจารย์วีระว่าเขากลัวข้าราชการเพราะอะไรเขาไม่รู้ไม่คุ้นเคยมั้งเขาไม่รู้เรื่อง
ของกฎเกณฑ์กติกากฎกติกาของราชการแล้วมันฟัมเบิลกับเรื่องพวกนี้บ่อยคนที่มาที่ไม่มีประสบการณ์เขาไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมของข้าราชการของข้าราชการเวลาทำมันมี1 2 3ซึ่งมันจะดูชักช้ายืดยาดแต่ราชการเนี่ยเขาอิงกับกฎหมายกฎหมายเขาอิงกับประกาศครับอิงกับระเบียบระเบียบเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ผิดกฎหมายเนี่ยเขาไม่มีความผิดจะทำลิงช้างข้างทะเลอะไรก็ไม่มีความผิดถ้าเขายืนตามกฎหมายนะซึ่งเขาก็ต้องหากฎหมายมาอ้างว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งอันนี้เอกชนไม่มีเอกชนเขามันก็ระเบียบบริษัทกรรมการบริษัทเคยเปิดอ่านหรือเปล่ายังไม่ทราบเลยส่วนไหมจะไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันคนเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยคือตัวพิสูจน์เลยใช่ไหมว่ากฎหมายแล้วกฤษฎีกาก็ทวงมาแบงก์ชาติก็ทวงมาสภาพัฒน์ก็ทวงมาข้าราชการแม้กระทั่งของคือถ้าเขาไม่เอาอ่ะถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขามีข้ออ้างสารพัดเขามีพระราชบัญญัติมีกฤษฎีกามีรัฐธรรมนูญมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูญเนี่ยมาเป็นแผงซึ่งอย่างเงี้ยรับไม่ไหวหรอกมันต้องซาวเสียงมันต้องซาวเสียงแล้วจริงๆเวลาจะทำเรื่องอะไรสำคัญสำคัญเนี่ยเขาต้องออกหนังสือเวียนขอความเห็นจากหน่วยงานต่างๆก่อนนะก่อนที่จะเดินหน้านะไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันรวดเร็วได้ขนาดนั้นนะมันคือของเราเนี่ยมันเป็นรัฐราชการรวมศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจของฝ่ายราชการคือหรือระบบที่ราชการเขาเซตอัพขึ้นมาเนี่ยคนนอกจะเข้าไปยุ่มย่ามค่อนข้างยากไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปทำ A B C D เนี่ยมันทำไม่ได้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 นะแม้แต่อย่างเนี่ยอย่างอาทิตย์ที่แล้วเราคุยค้างไว้ใช่ไหมคุณชัยจะคุยไหมหรือไม่คุยก็ค้างไปก็ได้ใช่ไหมจะเอาไหมจะหรือจะไม่เดี๋ยวฟังนี่หมดก่อนได้เมื่อสักครู่พูดถึงข้าราชการประจำครับกรณีที่เจรจากับลาวกับสิงคโปร์เรื่องไฟฟ้าเนี่ยนะแกก็บอกเลยว่าก่อนหน้านี้แกบอกว่ากระทรวงต่างประเทศมาให้โผล่มาถ้าลาวขอขายไฟฟ้าให้กับสิงคโปร์ผ่านไทยไม่ได้ครับแบงค์กระทรวงต่างประเทศบอกให้บอกว่าขอพิจารณาก่อนแกก็บอกว่าโน แกไม่ฟังข้าราชการประจำแกบอกว่าโน เลยเนี่ยไปฟังดูเจรจาที่ลาวแล้วก็ทางลาวจะขายไฟฟ้าให้สิงคโปร์จะขอผ่านไทยใช่ไหมครับไฟฟ้าสะอาดเพราะสิงคโปร์ไฟฟ้าสะอาดมีไม่พอนะครับแล้วอีก2อาทิตย์ผมต้องไปเจรจากับ Google กับ Microsoft ให้มาลงทุนตั้งแล้วก็เซ็นเตอร์ที่เมืองไทยที่เขา require ไฟฟ้าสะอาดใช่ไหมครับแล้วก็ลาวก็แน่นอนสิงคโปร์ก็รู้ก็เลยมาติดต่อลาวบอกให้ลาวนายกลาวมาขอนายกไทยว่าให้ขายไฟฟ้าสะอาดครับที่ผมฟินนะคืออย่างนี้คือเขาการลงทุนที่บอกให้ผมไปคิดดูก่อนว่าจะขายหรือไม่ขายแล้วจะแจ้งกลับมาก็ใช้ภาษาการพูดไปผมว่าคันหัวผมว่าคันปากผมบอกว่าในใจผมไม่เอาผมก็ถามมาผมก็ตอบเลยบอกว่า no I will not allow you to but you can sell to us ผู้ใบคุณไม่ต้องขายสิงคโปร์คุณขายสิงคโปร์เท่าไหร่คุณขายผมก็ขายผมก็ซื้อหมดแต่ผมตัดตอนสิงคโปร์ไม่เป็นคู่แข่งทางด้านดาต้าเซ็นเตอร์อันนี้ฟิง no เลยคือตรงเนี้ยข้าราชการกับนายกแล้วล่ะกรณีนี้เพราะข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเขาก็ต้องว่ากันตามครับอันทูตใช่ไหม you never say no as a diplomat คุณอาจจะบอกว่า maybe คิดดูก่อนแต่ว่านี่พอแก no ปั๊บกระทรวงทั้งกระทรวงนี่เละเลยเอาไงวะเนี่ยตกลงนายกไม่ฟังอะไรเราเลยเหรอแล้วก็แล้วลำบากเขาเนี่ยเขาต้องไปเจรจากับฝั่งลาวอธิบายฝั่งลาวฟังต้องไปคุยกับทางสิงคโปร์อีกว่าไม่มีอะไรนะท่านนายกของผมเนี่ยอาจจะพูดตรงไปหน่อยพูดต้องหมดใจไม่จริงๆเนี่ยครับไฟฟ้าที่จะเอามาจากลาวเนี่ยครับบริษัทสิงคโปร์ถ้าผมจำไม่ผิดชื่อบริษัทเคเบิลด้วยเขาเหมือนกับเป็นเจ้าของโครงการเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำสักที่หนึ่งนะหรือ 2-3 ที่ผมจำไม่ได้แล้วคือเขาขอใช้สายส่งเรากริดอ่ะกริดขอใช้สายส่งเราคือเนี่ยก้อนเนี้ยผ่านประเทศไทยแล้วก็ไปสิงคโปร์เพราะมันไปโยงเกี่ยวกับเรื่อง data center นะ data center ตอนนี้เนี่ยมันใช้ไฟมากเพราะมันต้องใช้ข้อมูลเยอะรวมทั้งไอ้พวกจะทำ AI เนี่ยมันใช้ไฟฟ้าเยอะจนไฟฟ้าปกติเนี่ยไม่พอแล้วเขาตั้งเงื่อนไขว่าถ้าเขาจะไปทำ data center ที่ไหนเนี่ยขอให้เป็น
พลังงานหมุนเวียนทั้งหมดคาร์บอนฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บางประเทศมันทำไม่ได้เพราะมันไม่มีต้องที่ไทยเออก็เราก็บอกว่าคุณไม่มีโรงไฟฟ้าเลยถ้ามีก็ลงไฟฟ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาของเราที่เขามีลงทุนเนี่ยเอาไปเป็นตัวดึงบริษัทที่เป็นจะต้องทำไอ้พวกเนี้ยอย่าง Google อย่าง Microsoft เนี่ยแต่จริงอะ data center นี่นะมันกินไฟมากเยอะมากกินไฟมากจนตอนเนี้ยมันจะต้องไปทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กันแล้วเพราะมันจะถ้าเกิดมันจะคอร์บอนฟรีนี่ไปดูมาเลยของจีนเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังนี่แอบไปดูไม่บอกใครแอบไปเมืองจีนไปดูนิวเคลียร์โรงเล็กๆของจีนคราวนี้มันก็ต้องอัปเดตหน่อยมันจะมาหมกมุ่นอะไรกับเรื่องในประเทศไทยมากไปมันไม่ไหวนะคุณวิสุทธ์และชายได้มีทางไหมพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยเขาจะอยู่ในแผน PDP ตอนปลายปลายไหนฮะปลายแผนที่ PDP คือปีไหนถ้าเกิดเริ่มคิดวันนี้แล้วตัดสินใจว่าจะทำเนี่ยบวกไปอีก10ปีบวกอีก10ปีถึงจะเสร็จแต่เขาก็คิดมานานแล้วใช่ไหมคิดว่ามันเลิกไปคิดตั้งแต่ยุคซุปเปอร์เคคุณจะไม่เอาไผ่ศิลาชาใช่เอาเรื่องนี้นั่นคือสไตล์คุณเศรษฐาตรงไปตรงมาคิดยังไงพูดอย่างนั้นซึ่งไม่แล้วตอนนี้มันถ้าข้อมูลอาจารย์วีระคือว่าถ้าสิงคโปร์เข้าไปทำโรงงานไฟฟ้าที่ลาวแล้วขอใช้สายส่งเราส่งกลับบ้านแล้วคุณเศรษฐาแกรู้ไหมเนี่ยประเด็นนี้แกบอกโนเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจคือเวลาขายเนี่ยมันก็คือมันไฟฟ้าเนี่ยมันคือไฟฟ้ามันไม่ได้มีสีว่าไอ้สีนี้ทำจากโรงไฟฟ้าถ่านหินสีนี้ทำจากโรงไฟฟ้าน้ำมันไอ้ก๊าซธรรมชาติมันไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าเราเอาเข้ามาจากลาวเท่าไหร่เราก็เอาของเราออกไปเท่านั้นแต่ว่ามันจะคือมันก็มันคือคล้ายๆกับเหมือนกับว่าเป็นไฟฟ้าพลังสะอาดแต่จริงไอ้ที่มันไปมันก็ปนๆกันอยู่แล้วมันไปไฟฟ้ามันไม่มีป้ายชื่อบอกว่าพลังสะอาดนะเพราะมันเอามารวมกันมันอยู่ในสายส่งอ่ะแต่ว่ามันมีที่มาไงว่ามาจากลาวสมมติว่า50เมกะวัตต์เอาจากไทยไป50เมกะวัตต์อย่างเงี้ยมันก็คือของกูสะอาดเพราะกูมาจากประมาณนี้มันนี่ has no color คุณเศรษฐาไฟฟ้าก็ไม่มีสีแต่ว่าประเด็นของคุณเศรษฐาคือว่าเขาจะไปบอกกับ Google มาลงทุนที่ดาวว่าไอ้มีพลังงานสะอาดมากกว่าสิงคโปร์ถูกต้องนี่คือจุดขายแกถูกต้องที่ถูกแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยผมไม่มีข้อมูลนะแต่ผมคิดว่าเรื่อง Data Center เนี่ยคนที่ทำนโยบายอย่าคิดเฉพาะว่าให้ต่างชาติมาลงทุนมันสลับซับซ้อนกว่านั้นผมคิดว่าต้องคิดอะไรเพิ่มต้องคิดอะไรให้มันรอบครอบกว่านี้คือตอนแรกมาเลยเราจะจ่ายไฟให้เลยกว้างมาเลยคือมันจะอาจจะเป็นอย่างนี้ว่าถ้าเกิดคุณต้องการแบบนั้นเนี่ยคือต้องใจเข้าใจนะว่าไอ้ data center เนี่ยมันใช้ไฟแบบต้องเสถียรนะได้คุณใช้ไฟฟ้าแบบโซล่าหรือคุณใช้ไฟฟ้าพลังลมไฟพลังแสงอาทิตย์เนี่ยพลังแสงอาทิตย์เนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยมีแค่5ชั่วโมงเท่านั้นนะที่ผลิตไฟได้อีก19ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้คุณต้องมีแบตเตอรี่ซึ่งมันมีต้นทุนเท่ากับทำฟาร์มเลยทำไอ้เนี่ยฟาร์มไอ้โซล่าฟาร์มเหมือนกันเลยผมว่าต้องค่อยๆคิดเรื่องนี้ผมยังไม่อยากคุยอ่ะเพราะว่าต้องคิดเรื่องอะไรนอกจากว่าคุ้มป่ะต้องคุ้มหรือเปล่าคือหนึ่งเนี่ยตัวเลขวันที่แถลงข่าวเนี่ยล่าสุดกับ Microsoft ใช่ไหมหรือ Google ใช่ไหมครับที่พูดเนี่ยบอกว่าจะสร้างงานเท่านั้นเท่านี้หมื่นตำแหน่งก็บอกไม่ใช่นะจริงๆไอ้ตัวโครงการ Data Center เนี่ยไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะเทคโนโลยีหมดแต่ที่ตัวเลขนั้นออกมาคือหมายความมีอะไรที่มันเป็นของต่อเนื่องซึ่งไม่รู้จริงไม่จริงเราก็ไม่รู้ยังไม่รู้ไงแต่ว่าเนี่ยใช้ไฟฟ้าแน่นอนเยอะด้วยเยอะ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 ด้วยเยอะมากเพราะว่ากินไฟแบบผ่านเลยก็มีคนตั้งคำถามซึ่งรัฐบาลควรจะตอบว่าตกลงได้อะไรบ้างเราได้อะไรและเสียอะไรเพราะว่ามันจะพูด data center อย่างเดียวแล้วก็ฮือฮาไม่ได้มันต้องดูความคุ้มค่าแล้วก็การที่เราชวนใครไปลงทุนต่อไปนี้มันต้องมีเงื่อนไขว่าอยากเข้ามาลงทุนด้านไหนโดยเฉพาะไม่ใช่เราต้องเป็นคนเลือกอืมไม่ใช่เขาเลือกเราอีกเดียวผมดูตอนเนี้ยมันหน้ามืดหมดละเราต้องการเงินเราต้องการคือตอนนี้รัฐบาลเนี่ยนะมีทั้งโครงการเยียวยาเศรษฐกิจไอ้แจกเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเยียวยามีโครงการฟื้นฟูแล้วก็มีโครงการกระตุ้น
คือพี่ทำเยอะเกินไปล่าสุดที่แถลงมันก่อนอ่ะเขาเรียกเยียวยาหรือเยียวยาเยียวยาเยียวยาที่ว่าจะมาเปิดให้คนขายของเรียกว่าตุ้นแสนกว่าล้านที่ตั้งนี่ไงตลงตลาดนี่มีเยียวยา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 ไม่ใช่ไม่ใช่กระตุ้นกระตุ้นยังไม่ได้ทำกระตุ้นยังไม่ได้ทำเยียวไปกระตุ้นไปไม่ได้ไม่ใช่เยียวยาโครงการอะไรนะฟื้นฟูเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วมันต่างกันยังไงวะฟื้นฟูกระตุ้นเยียวยาเนี่ยเยียวยานี่คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่หายไปแล้วช่วยเติมให้ครับฟื้นฟูนี่คือว่าประคองให้ลุกขึ้นมาคุณล้มไปเข้าห้องรีแฮบรีแฮบขึ้นมานะส่วนที่กระตุ้นนี่คือหมายความว่าคุณพร้อมที่จะเดินหน้าหรือเราจะช่วยดันหลังเนี่ยอันนี้คือกระตุ้นแล้วมาตรการที่ชัดแค่ไหนพูดถึงกระตุ้นก็เห็นเขาว่าจะเปิดอะไรให้เปิดค่ายทหารให้ไปขายของเลยผมเหรออันนั้นไงของเก่านี่ของเก่านี่ไม่รู้ทำไมต้องเปิดค่ายทหารรู้ไหมเพราะรัฐมนตรีกลาโหมชื่ออะไรล่ะคุณรู้ป่ะอ๋อเคยทำกระทรวงพาณิชย์ด้วยหรือเปล่าหรือเกี่ยวข้องยันไปได้ไหมเออนี่ก็หาเห็นไหมพอเกิดเรื่องมีไอคอนครับผู้ชายดูสิว่าอะไรที่เป็นปมทางการเมืองของรัฐบาลนี่หายเงียบเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นละอุที่สภาจ้าอย่างหนักเลยหนักอาทิตย์ที่แล้วนี่นะมีเรื่องไม่ควรเกิดขึ้น2เรื่องเรื่องอะไรครับเรื่องที่1มีการเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางเข้าไปในที่ประชุมครับอภิปรายกันวินาศสันตโลเลยนะมันมีร่างของครม.แล้วก็ร่างของพรรคเพื่อไทยคนที่นำเสนอเนี่ยท่านรัฐมนตรีมนาพรนะแล้วก็ร่างของพรรคประชาชนหลักการมันไม่ตรงกันนะไม่เหมือนกันอธิบายกันชงเชงปรากฏว่าทำท่าว่าจะเอาร่างของพรรคเพื่อไทยแน่นอนไม่ทำท่าสิไม่มันมีร่างรัฐบาลกับร่างพรรคเพื่อไทยปรากฏว่าพรรคร่วมภูมิใจไทยเขาไม่เอาไม่เอาของใครไม่เอาของร่างเพื่อไทย อีกเรื่องนึงอีกมีอีกเรื่องนึงเนี่ยนี่สดๆร้อนๆเมื่อวันพุธโอ้อภิปรายกันเสร็จจะลงมติว่าจะเอาร่างไหนเป็นร่างหลักเออเว้ยแล้วไงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณพิเชษเชื้อเมืองเก่าอย่าบอกว่าปิดประชุมนะสั่งปิดการประชุมจริงผมก็นั่งฟังอยู่อ่ะเฮ้ยดีๆไปเฉยๆเลยวุ้ยกันใหญ่วุ้ยกันใหญ่ใช่ไปคุยกันใหม่ครับเท่าที่ทราบเนี่ยวันจันทร์เนี่ยวิปรัฐบาลจะมานั่งคุยกันใหม่เฉพาะเรื่องนี้นะว่าจะเอาร่างไหนเป็นร่างหลักให้ใครคุยทำไมเขาไม่คุยกันก่อนวะมีคุยกันก่อนแล้วมันมาเปลี่ยนใจทีหลังเฮ้ยล็อกบี้กันไม่สำเร็จเลยต้องพอสไปก่อนถ้าเราถ้าโหวตนี่มีเรื่องอ่ะถ้าโหวตมีเรื่องอ่ะคือภูมิใจไทยเขาใช้วิธีนี้ไม่เขาเง่งคือเขาใช้เขาลงมติร่างรัฐบาลเขาไม่เสียหายเลยนะใช่ไหมร่างครม.ไม่เอาเพื่อไทยแต่ว่าเขามีรายละเอียดว่าทำไมร่างของทางพรรคเพื่อไทยมันดูแล้วทันสมัยกว่าได้กว่าอันผมไม่ต้องพูดอ่ะรอให้เขาไปอภิปรายกันอาทิตย์หน้าเห็นว่านะแต่ว่าวิปรัฐบาลเนี่ยเขาจะคุยกันให้มันชัดเจนไอ้แน่นอนนะไอ้ร่างของพรรคประชาชนเขาไม่เอาอยู่แล้วล่ะระหว่างร่างของพรรคเพื่อไทยกับร่างของครม.ที่ผ่านครม.เนี่ยจะเอาร่างไหนอันนี้อันนึงเอาอีกอันนึงเมื่อวานนี่สดๆร้อนๆอ่ะคุณอธิบายได้นี่ผมช่วยไม่ได้รายงานเรื่องเยี่ยมศาสกรรมใช่ไหมที่เข้าสภาเนี่ยนะเหมือนกันเลยถ้าลองซิงปิดประชุมก่อนนะทำไมไม่เปิดที่ใครพี่ปลายอ่ะไม่อันนี้ใครทะเลาะกับใครเรื่องไม่คืออย่างนี้เดี๋ยวคนไม่เข้าใจอันนี้ไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่กฎหมายแค่รายงานมันเป็นรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามันเรื่องเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมเขาก็ไปศึกษามาว่าจะนิรโทษกรรมยังไงนิยามนักโทษการเมืองอะไรเขาเรียกไปทำมาจะรวมหนึ่งหรือสองหรือไม่ไม่รู้ทำยังไงจะรวมแล้วก็เฮียภูมิทำเป็นประธานเอกอันเนี้ยไม่รู้อะแต่ว่าสรุปรวมใช่ไหมกรรมการชุดนี้ใช่สรุปรวมความคืออภิปรายไปแต่ยังไม่ทันได้คือถ้าโหวตโหวตว่าไม่เห็นชอบกับร่างนี้ไม่ได้ไม่เห็นชอบกับผลการศึกษานี้ไม่ได้หรือเห็นชอบกับผลการศึกษานี้ที่จริงมันก็ไม่มีผลนะเพราะมันเป็นเพียงแค่ว่าเอาตัวนี้เป็นสารตั้งต้นไปยกร่างกฎหมายคราวนี้
มันเหลี่ยมครูอะไรคุณวิสุทธิ์ไม่เข้าใจใครทะเลาะกับใครใครทะเลาะกับใครมันมีเรื่อง112ผมว่าพรรคหลายพรรครวมกลุ่มกันไม่เอาด้วยกับเดี๋ยวนะพรรคใหม่ชื่อพรรคประชาชนเพราะว่าไปแตะ112ปัญหามันคืออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเฮียหมีอ่ะเฮียหมีคือหัวอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลน่ะชื่ออะไรนะชัยธวัฒน์ไปโผล่ไงไปเป็นกรรมการด้วยเขาเป็นกรรมการไงฮะก็ไปก็บ่เป็นปรากฏตัวเท่านั้นน่ะอ๋อเหรอน่ะประชาชนนี่โดนบอกเอามาเองแล้วเว้ยครับแต่ว่าจริงๆคันนี้คือถ้าเห็นด้วยกับผลการศึกษาคือให้ความคือให้ความเห็นชอบเห็นชอบกับรายงานเห็นชอบกับรายงานการทำร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมก็ไปอย่างนึงใช่ถ้าไม่เห็นชอบก็คือไม่ทำใช่ไหมเออถ้าไม่เห็นชอบก็คือไม่ออกร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเพราะการศึกษาไม่ใช่ยังไงผมว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบไม่มีผลในทางกฎหมายแล้วทำไมไม่โหวตไปให้มันเรียบร้อยเลยหอกหักดึงเวลาไว้หน่อยก็ดีไปอย่างน้อยดึงฮะดึงทำไมวะเอาอย่างน้อยใครดึงตัวของใครดึงคุณต้องใครดึงเหรอใครดึงเออใครดึงอ่ะคุณต้องเบื้องหลังแล้วผมไม่รู้แต่บอกว่าถ้าลองเราดึงว่ะรองประธานประชุมอ่ะเออรองประธานก็แสดงว่ารองพิเชษต้องได้รับสัญญาณมือถือไม่ลายบอกมาว่าไม่พอแน่นอนเพราะเปิดสภาเนี่ยเขาต้องมาตั้งคุยกันใหม่ตกลงเรื่องนี้รับรองหรือไม่รับรองมันก็ซื้อเวลาตกลงเดี๋ยวก่อนเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเห็นด้วยกันไหมเรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยกันเห็นด้วยกันไม่รับผมเดาว่าไม่รับไม่รับไม่รับก็จะมีพรรคประชาชนรับพรรคเดียวก็โหวตสิชนะแล้วชนะอยู่แล้วมีปัญหาอะไรวะดึงไว้หน่อยมีปัญหาอะไรดึงไว้ดึงเพื่อเอาดึงไว้เดี๋ยวมันก็มันไปโยงเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งรายมาตราและโดยรวมซื้อเวลาไว้หน่อยจะได้ไม่ต้องแก้ไขได้ทันไงแสดงว่าฟันธงมืออะไรวะฟันธงว่ะฟันธงไม่แล้วธรรมนูญนี่ก็ยังมีร่างพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติเหมือนกันทั้งหมดนี้นะปฏิบัติการนี่มีป้อมแค่อันเดียวแล้วธรรมนูญแก้ไม่ทันเลือกตั้ง70แน่นอนไม่ทันก็ใช้รัฐธรรมนูญนี้เลือกตั้งปี70นั่นสิมันมีปัญหาตรงไหนแล้วครับคุณวิสุทธิ์มีสิเพราะคุณประกาศตอนที่คุณมาตั้งรัฐบาลผสมกับชุดนี้คุณว่าจะทำให้เสร็จเพื่อไทยจำได้ไหมจะแก้รับนูนให้เสร็จบอกว่าแก้รับนูนให้เป็นประชาธิปไตยขึ้นประมาณนี้ใช่ไหมสักอย่างมันต้องอาศัยพรรคอื่นด้วยอ่ะก็อธิบายได้ไงมันแก้ไม่ทันคุณหาข้ออ้างอีกแล้วเห็นไหมคุณเป็นพรรครัฐบาลเดี๋ยวนี้ผมรัฐบาลอยู่แล้วผมรัฐบาลแล้วตอนนี้ผมไม่เอาแล้วแต่ผมเพื่อไทยผมรัฐบาลแล้วผมว่าเพิ่งจะมาทำได้ปีเดือนเดียวผมรัฐบาลแล้วผมรัฐบาลแล้วตอนนี้ผมรัฐบาลผมคิดว่าการดึงเกมตอนนี้ผมช่วยเต็มที่เลยช่วยได้ไหมผมช่วยเต็มที่เลยแต่พวกสภาแต่ยังไม่ผ่านการก็ไม่ผ่านนะอะไรน่าจะคุณสันต์ไม่ผมที่บ้านก็อันนี้เป็นเกณฑ์ที่ช่วยเพื่อไทยได้ไม่จริงๆนะผมก็ไม่เข้าใจทำไมจะต้องบอกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการศึกษาเพราะมันก็แค่การศึกษาใช่ไหมถ้าบอกว่ารับทราบได้ไหมล่ะคือรับรองผลการศึกษาแค่นั้นเองรับรองได้ไหมล่ะหรือว่าเขาไม่ได้โหวตนะไม่ได้โหวตแต่มันคงมีประเด็นผมก็ไม่เข้าใจมันคงมีประเด็นเรื่อง112ที่ใช่เป็นประเด็นที่เป็นเซนซิทีฟผมถึงบอกไงคือไม่รับผลการศึกษาคือไม่รับรองไม่รับรองไม่รับรองไม่รู้ว่าก็ปัญหาทั้งหมดเพราะว่าชัยธวัฒน์ไปปรากฏตัวเท่านั้นแหละอ๋อเหรอผมเห็นดูว่าอยู่ดีโผล่มาทำไมวะอ๋อเขาเป็นกรรมธิการด้วยโอเคนี่พอเข้ามาเนี่ยไอ้ตัว112โผล่เลยหน้าบอกเลยใช่ป่ะผมมีเรื่อง2เรื่องตอนท้ายนะซึ่งเวลาไม่มีแล้วอันที่1อาทิตย์สุดท้ายวันที่29หรือวันที่30เนี่ยรัฐมนตรีคลังจะคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติโอเคอันที่1นะเรื่องอะไรไม่บอก เรื่องที่2ที่เราค้างไว้ที่ยังไม่ได้พูดเนี่ยเพราะว่าเขาจะตัดสินเรื่องประธานกรรมการธนาคารประเทศไทยกับกรรมการของธนาคารประเทศไทยอีก2คนเนี่ยวันที่4พฤศจิกายนเลื่อนจาก15ตุลาใช่จะไปวันจะตัดสินใจวันที่4ตัดสินใจเลยจะตัดจะออกมาเลยว่าจะเอาคนที่กระทรวงการคลังเสนอหรือจะเอาคนที่แบงค์ชาติเสนอวันที่4พฤศจิกายนอันนี้เวลาไม่มีแล้วแต่ผมก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละนะฉะนั้นเราก็จะเถียงกันนอกเวลามีรายการต่อแล้วฮะผู้ชมจะไม่ได้ฟังเราครับเราจะไปแล้วเถียงไปในวงข้าวนะแล้วก็มาคุยต่อนะครับสัปดาห์หน้าวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast